เอาเดี๋ยวไปพ่อรถตกห้องน้ำนะครับตอนนี้ฮะอยู่ในนี้เลยเหรอเพื่อนปล่อยตรงเนี่ยเพื่อนลุกพ่อมันนี่เป็นนองนี้อยู่ในดินตรงไหนไหนตรงนี้เนี่ยจะพูดให้เพื่อนใจนะอ๋อแต่ลองคุยกับเขาที่ว่าเขาอยู่ตรงไหนลองบอกเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเนี่ยเพื่อนนั่งอยู่ตรงไหนไหนในลองขูดให้ดูหน่อยแล้วเดี๋ยวจะช่วยเร็วๆไหนขูดให้ดูหน่อยถามเขาเป็นยังไงบ้างพี่โอ้แค่มีแล้วแกไหนพี่เอิ้นแหมกำต้องเอิ้นแหมกำชี้ตรงไหนเดี๋ยวผมช่วยพี่5นาทีละ5นาทีแล้วเนาะตะกี้ศอกขึ้นไหมล่ะอ๋อช่วยได้กี่คนแล้วเนี่ยไม่ได้แค่คนน่ะมีคนอยู่กี่คนน่ะ2คน2คนนะ2คนผมเนี่ยอ๋อรถอย่างช่วยกันเลยรถอย่างโอ้โหรถปิ๊กอัพครับโอ้มันลุกลงนี่พอดีอ่ะอ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารถแบ็คโฮมาตักนะโอเคมันยังอู้ได้ยังฮะเลื่อนรถไปก่อนเลยครับเลื่อนไปก่อนเลยเก้าสาวฮะครับรถยังรถอีซูครับอีซูกี่คนสองคนสองก็ลูกแม่ลูกเนี่ยกูแม่ลูกครับผมเดียวอันนี้กว่านี่พอดีอ่ะเกียแล้วลงให้พอดีอ่ะผมที่สองคนนะครับแม่ไหวนี่ผมไหวนี่ครับที่เกิดเหตุน่าจะมีรถค้างอยู่นะครับในนี้ครับคนเมาครับพูดไม่รู้เรื่องเลยชี้ลงไปที่ดินอย่างเดียวบอกว่าคนเจ็บอยู่ข้างล่างก็เลยนะครับต้องแจ้งตำรวจให้เข้ามาดูอีกทีนึงเมามากเลยครับผมดูจากสภาพแล้วคือพูดไม่รู้เรื่องเลยพี่คือเหตุการณ์เขาเล่าว่าคือมีรถกระบะครับถอยเข้ามาตรงเสาไฟฟ้าที่ตามคลิปที่เห็นนะครับถอยเข้ามาแล้วก็ซุดลงไปตรงร่องที่เขาขุดเจ็บอยู่ข้างในออกมาไม่ได้ทีแรกขุดแล้วก็แขนคนเจ็บออกมาได้แล้วตลกดีครับเฮฮะทีนี้ก็แจ้งได้ครับแต่อย่าแจ้งเล่นครับ169โทรฟรีโทรได้ตลอดครับแต่อย่าแจ้งเล่นดีหนึ่งครับพวกผมเขาเตรียมพร้อมกันตลอดเขาสแตนบายกันตลอดครับแล้วถ้าแจ้งเล่นออกไปอย่างนี้มันจะทำให้ภาพพจน์ของเราเสียครับบางคนก็ยังมีคนที่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจมันก็มีครับเปิดไฟไปไหนเปิดเสียงไปไหนอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากนะครับโทรได้ครับตลอดพร้อมเสมอครับ